ตามหาว่าปู่ม่านแท้จริงแล้วกระซิบอะไรบอกให้ย่าม่านฟังแล้วเอาความมาบอกข้ามิฉะนั้นเจ้าจะต้องเป็นผีเฝ้าเมืองหน้าตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเคมบุญทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกมาอีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหวันนี้บรรยากาศทิวทัศน์วิวดีดีนี่เรามาอยู่กันที่วัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านและที่นี่เด็ดสติมากเลยก็คือสามารถมองเห็นวิวจังหวัดน่านเนี่ยได้เต็มอิ่มไปเลยเมื่อสักครู่ที่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาเราก็มีคำสั่งให้ไปตามหาภาพวาดกระซิบรักบรรลือโลกซึ่งมีปู่ม่านแล้วก็ย่าม่านเข้ามากระซิบรักกันหนึ่งคนนี้น่าอิจฉาเขากระซิบอะไรกันอยากจะรู้ชาวน่านอยู่ไหนเราจะไปตามหาว่าเขากระซิบอะไรกันระหว่างปู่กับย่าเบาๆเบาๆเพราะว่าเรากำลังจะมาแอบฟังเขากระซิบบอกรักกันในภาพวาดที่ชื่อว่ากระซิบรักบรรลือโลกอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขากระซิบบอกอะไรกันฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ได้ยินสักทีไหนอุ๊ยฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้สักทีว่าปู่ม่านมากระซิบบอกอะไรกับย่าม่านสงสัยงานเนี้ยเข้มอ่ะต้องไปถามผู้ว่าราชการจังหวัดน่านซะเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับบอกเลยนะฮะว่ามาจังหวัดน่านครั้งนี้มีโอกาสโชคดีโชคดีมาเจอกับพ่อเมืองที่หล่อที่สุดในจังหวัดน่านกันเลยทีเดียวเชียร์สวัสดีครับท่านพ่อเมืองครับถ้ามาที่น่านต้องไปเที่ยวที่ไหนที่เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์เด็ดๆของจังหวัดเลยครับท่านไฮไลท์ที่สุดของจังหวัดน่านนี่ก็น่าจะเป็นปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกอันนี้ก็เป็นจุดที่แนะนำแต่สงสัยเขาพูดว่าอะไรครับท่านก็มีหลายตำนานนะก็มีคนมาบอกว่าท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็เป็นจินตนาการนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจอาจจะลองไปถามชาวบ้านที่เมืองจังดูชาวบ้านเขามีความสุขนะครับเขาดำรงชีวิตด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับคอลำนอเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลเรื่องแหล่งน้ำต่างๆมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คอลำนอเข้าไปทำโอ้โหเรียกว่าท่านพ่อเมืองเล่าให้ฟังขนาดนี้ผมเริ่มอยากจะไปแอวที่เมืองจังกันแล้วเดี๋ยวไปแอวเหนือตัวกันนะเจ้าตอนนี้ขอบคุณท่านพ่อเมืองก่อนนะครับขอบคุณครับเราเจอชาวบ้านเมืองจังแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเพราะที่นี่คือเมืองจังใช่ไหมพ่อใช่ครับแสดงว่าพ่อต้องรู้แน่นอนเลยนะฮะว่าความลับของภาพที่มีปู่ม่านไปกระซิบกับย่าม่านครับเขากระซิบบอกอะไรรู้ครับเหรอแต่จะต้องร่วมประชุมกันก่อนหนูผู้ใหญ่ต้องประชุมเรื่องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังพ่อเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องว่าชาวบ้านมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำกันเต็มไปหมดเลยพ่อเดี๋ยวผู้ใหญ่ต้องรีบไปเพราะนัดประชาบ้านไว้ที่บ่อน้ำเดี๋ยวต้องไปหาชาวบ้านตรงนี้แล้วนะครับผมไปด้วยได้ไหมได้ครับอยากไปดูอยากไปดูได้ครับโอเคไปกับพ่อด้วยแล้วกันพ่อเนี่ยทำไมต้องขึ้นมาปลูกพืชถึงขนาดนี้พ่อข้างล่างมันมีที่ทำเกษตรอ่ะก็ต้องทำบนดอยแต่ก่อนนั้นแถวนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะเป็นของหัวโล้นเกษตรกรมาก็มาปลูกข้าวโพดปลูกได้อย่างเดียวปัญหาคือไม่มีน้ำแล้วก็มาคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้มีน้ำเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบพืชเชิงเดียวมาเป็นพืชผสมผสานก็เลยหาวิธีมันต้องไปดูแหล่งน้ำแต่พอดีไปปรึกษากับนายกเนาะพอซึ่งนายกก็เป็นมีงบประมาณอยู่ท่านก็ไปวิจัยหานวัตกรรมที่ทำแล้วสำเร็จพื้นที่ที่จะทำเป็นพื้นที่ป่าก็เราไปปรึกษาทางคอรมนซึ่งเป็นหน่วยประสานงานให้จึงเกิดโครงการบ่อพวงบ่อคอมเปานี้ขึ้นมาเมื่อก่อนปลูกข้าวโพดอย่างเดียวใช่ไหมอย่างที่เห็นตรงนี้ก็มีหลายอย่างมีมะม่วงมีเงาะมีอะไรด้วยงั้นเดี๋ยวพ่อพาผมไปดูบ่อพวงหน่อยพวงเล็กพวงใหญ่พ่อได้มีทั้งสองพวงเลยแต่พ่อชอบพวงเล็กพวงใหญ่ทั้งสองพวงเลยเอาไปดูกันไปดูกันเลยชอบหลายพวงเลยพ่อนะเนี่ยบ่อยางพาราที่พามาดูอ่ะนี่นะนี่มันใหญ่มากเลยนะพ่อครับแล้วก็ได้บรรจุน้ำได้เยอะด้วยก็แสดงฝนตกมามันก็จะเก็บไว้ตรงนี้แล้วพอชาวบ้านจะใช้ก็เอาไปใช้ได้ครับครับดีมันโหล่ามากเลยพ่อเจอหัวหน้าแดงครับสวัสดีครับ
ท่านเป็นรองผอ.รมน.จังหวัดน่านเคยเป็นครับเคยเป็นตอนนี้ก็ไปอยู่ส่วนกลางที่กรมน.สวนลื่นครับผมก็ไปเป็นผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์งานเลขานุการกรมน.ผมขออนุญาตท่านผอ.มาคุยถึงโครงการหน่อยแล้วกันว่าทำยังไงทำไมถึงมาช่วยชาวบ้านแล้วกันนะฮะใครเป็นคนเริ่มโครงการตัวนี้ครับผอ.พื้นที่น่านเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำน่านซึ่งแม่น้ำน่านเนี่ยจะไหลทรงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณของน้ำน่านเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 40% ต่อมาเนี่ยเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะถ้าจะให้ความสมบูรณ์ของป่าไม้เนี่ยกลับคืนมาเราจะทำยังไงนะซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีอาชีพเป็นอาชีพเกษตรกรรมถ้าเราสามารถหาแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้เขาก็จะปลูกพืชในส่วนที่เป็นพืชยืนต้นหรือปลูกพืชที่สามารถอุ้มน้ำไม่ได้คือปัญหาในพื้นที่เนี่ยเราได้มีการสืบสภาพมันตลอดและอย่างนึงเราได้รู้จักกับทางท่านนายกสำรวยนะซึ่งท่านบอกว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยมีการพัฒนาท่านก็อยากมีแนวความคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้พื้นที่ของเมืองจังเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชจากปลูกพืชเชิงเดียวมาเป็นพืชผสมผสานผมมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ได้รับการประสานงานจากพลเอกธนยศทิ้งทองฟูท่านเป็นประธานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่นะประจำภาคเหนือซึ่งท่านได้เข้ามาแนะนำโครงการสร้างต้นแบบฟื้นฟูและพัฒนาบ่อน้ำผิวดินที่เรียกโดยทั่วไปที่เรารู้กันว่าบ่อพวงหรือบ่อคอมเปาน์นั่นแหละผอ.หลังจากที่ทางกอ.รมน.เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยทำบ่อพวงเนี่ยชาวบ้านเขาแฮปปี้บ้างไหมเอ่ยชาวบ้านเขาก็มีความสุขเพราะว่าหนึ่งเขามีน้ำใช้ครับเขาสามารถที่จะเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกแทนที่เขาจะปลูกข้าวโพดเขาก็จะมาปลูกพืชผสมผสานปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นลำไยแล้วเสร็จแล้วช่องว่างที่เหลือเนี่ยอาจจะทำการปลูกพืชที่มีอายุสั้นอย่างเช่นพวกคะน้ากวางตุ้งฟักแฟงแตงกวาอะไรต่างๆถั่วผักต่างๆพวกนี้รู้สึกไงบ้างเห็นผลงานสำเร็จเป็นผลรูปร่างนี้แล้วฮะก็ดีใจครับที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสุขในสิ่งที่เราได้ร่วมมือกันทำกับส่วนราชการต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นความดีของกรมน.ไม่ใช่เป็นสิ่งที่กรมน.สร้างขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาจากการให้การสนับสนุนของส่วนราชการทุกภาคส่วนแล้วนอกเหนือจากโครงการนี้ครับทางกอรมน.จังหวัดได้มาดูแลหน่วยงานอื่นหรือว่ากิจกรรมอื่นที่มีปัญหาในชุมชนบ้างไหมครับผอ.ในส่วนของกิจกรรมที่ทางกรมน.จังหวัดน่านดำเนินการเนี่ยก็จะมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพเพิ่มเติมซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วนะการที่จะไปบุกรุกป่าเพื่อทำการเพาะปลูกนะก็คงจะหมดไปนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกรมน.พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขเพื่อให้กรมน.เนี่ยเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสครับเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผอ.ตอนนี้ต้องขออนุญาตลาก่อนแล้วกันครับเพราะว่าผมจะไปตามหาเรื่องของการกระซิบของปู่ม่านอีกรอบนึงขอบคุณครับผอ.ครับยอดเยี่ยมชาวบ้านที่นี่ก็มีน้ำกินน้ำใช้เอาไว้ทำการเกษตรได้ด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่บนที่สูงขนาดนี้ก็ไม่หวั่นนะจ๊ะเพราะตอนนี้มีบ่อพวงยางพาราแล้วโอ้ยชาวบ้านปลูกต้นไม้ได้หลากหลายอย่างยิ่งขึ้นสดชื่นสดชื่น แล้วผมก็จะเล่นน้ำต่อแบบนี้แบบนี้เอ้าบ่อน้ำปู่ม่านยะม่านเราฝันไปเหรอเนี่ยโถเอ้ยฝันไปไอ้เราก็นึกว่าเรื่องจริงแหมเป็นตุเป็นตะเลยแต่ผมรู้แล้วล่ะว่าแสดงว่าปู่ม่านเนี่ยไปกระซิบรักบอกกับย่าม่านให้ชาวน่านรักน้ำรักป่ารักเขาแล้วก็ช่วยกันดูแลป่าเขาให้อุดมสมบูรณ์ชาวน่านจะได้มีน้ำกินน้ำใช้มีอาชีพ นอนต่อดีกว่าไม่ไปต้องยกนิ้วให้กับไอเดียเจ๋งๆที่ทำให้ชาวบ้านบนพื้นที่สูงสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีของกอ.รมน.จังหวัดน่านด้วยนะสัปดาห์หน้าเข้มจะพาล่องใต้ไปชมความสวยงามของเมืองภูเก็ตไอ้ยะเราเจอเนื้อคู่ใส่เสื้อเหมือนกันซะด้วยต้องตามไปทำความรู้จักกันซะแล้วเอาใจช่วยความรักครั้งนี้ของเขาด้วยนะ